วัสดีชาว DIY ค่ะช่อง DIY ยะเฮนะคะเป็นกาวสีนะคะกากเพชรที่ทำเองนะคะแล้วก็ลองเพ้นท์ดูแล้วเดี๋ยวจะมาสอนวิธีทำง่ายๆกันนะคะมันเป็นแบบเราจะเห็นว่ามันจะเป็นลักษณะเหมือน3มิติเนาะเป็นนูนๆขึ้นมานิดนึงก็เอาไว้ไปวาดรูปเล่นบนกระดาษบนอันนี้เป็นแผ่นเหมือนคล้ายๆแผ่นใสนะคะแผ่นพลาสติกอันนี้ก็ใช้ได้นะคะเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยนะคะว่าเราต้องใช้อะไรบ้างอันดับแรกนะคะนี้เป็นกาวน้ำใสนะคะอันนี้เป็นเจลใส่ผมนะซื้อได้ตามเซเว่นนะคะใครจะซื้อเป็นหลอดเล็กๆนี้ก็ได้อันนี้19บาทนะคะหลอดใหญ่นี้ก็รู้สึกจะ39บาทแล้วก็จะมีสีผสมอาหารนะคะนี่ก็จะเตรียมพวกกากเพชรอะไรต่างๆไว้นะคะไว้ผสมใส่ลงไปข้างในนี้หลอดหลายๆชนิดนะคะนี่ตอนนี้พี่มีอยู่3แบบด้วยกันอันนี้จะเป็นแบบเป็นที่ใส่สีสามมิติของพี่พอใช้หมดแล้วนะคะพี่ก็เอาไปล้างเพราะว่าเขาจะมีหัวแบบนี้ซึ่งลักษณะเหมือนเราจะใช้เป็นปากกาได้แล้วก็อันนี้เนี่ยส่วนนี้เนี่ยจะเป็นแบบเป็นขวดเปล่านะคะที่หาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนใหญ่ๆนะคะอาจจะหาซื้อยากนิดนึงเขาก็จะมีแบบเป็นขวดเปล่าให้อย่างนี้เลยแล้วก็มีหัวแหลมๆอย่างนี้นะคะไว้ให้เราใช้ถ้าใครหาซื้อนี้ไม่ได้ก็ง่ายสุดเลยเราก็หาขวดกาวนะคะเทคกาว TOA กาวตาม้าอะไรพวกนี้เขาจะมีลักษณะเป็นรูปทรงแบบนี้แล้วก็มีหัวแบบนี้ให้เรานะคะลักษณะก็จะเหมือนแบบเป็นนี่ก็จะเป็นเหมือนหัวปากกาได้เหมือนกันโอเคก็เดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยดีกว่านะพี่กะกะเอานะคะเราใช้กาวน้ำใสนะคะใส่ลงไปที่ใส่ให้เต็มเลยแล้วกันนะคะถ้าน้องๆไม่มีถ้วยตวงก็ใช้เป็นถ้วยอะไรก็ได้นะคะที่บ้านเราที่มีอยู่ใส่กาวไปแล้ว1ถ้วยนะคะทีนี้เราก็จะใส่ตัวนี้เจลใส่ผมนะคะก็ประมาณนี้ไม่ต้องเต็มก็ได้นะคะคนให้เข้ากันนะคะนี่นะคะรู้สึกว่าใส่เจลเยอะไปมันดูแบบหนืดๆอย่างนี้เห็นไหมคะมันหนืดไปนิดนึงที่ก็จะเติมกาวน้ำใสไปนิดนึงคืออัตราส่วนไม่ได้ซีเรียสมากหรอกนะคะเราต้องการเอาเจลมาผสมเพื่อที่จะให้กาวน้ำใสนะคะเขามีแบบความหนาแน่นมากขึ้นนิดนึงนะคะเพราะปกติมันจะใสมากนี่นี่น่าจะพอโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาแบ่งเพื่อใส่สีแล้วกันเนาะชิ้นแรกอันนี้เป็นสีแดงนะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้มาประมาณ5สีนะเดี๋ยวเรามาทดลองกันเลยดีกว่าว่าเวลาเขียนออกมาหน้าตาเป็นยังไงจะลองที่กระดาษก่อนแล้วกันนะคะThank you.
และเนี่ยนะคะตอนแห้งสนิทก็จะเป็นประมาณนี้นะก็มีรอยนูนเล็กน้อยนะคะนี่ก็มีความแบบดูมีมิติขึ้นมานะคะกว่าการที่เราใช้สีธรรมดาระบายนี่ก็จะเป็นพลาสติกนะคะนี่ก็ติดสนิทแน่นดีนะคะช่วงปิดเทอมน้องๆว่างๆก็ลองมาทำเล่นกันดูนะคะแล้วก็ไปตกแต่งในกระดาษสมุดหรือว่าจะเอาไปวาดรูปเล่นก็ได้เลยนะคะเพลินๆโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย